่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะจับตาเปรมชัยอาดอดพบตำรวจก่อนวันนัด5มีนาคมเพื่อหนีนักข่าวขณะหากไม่มาเจ้าหน้าที่ชงพฤติกรรมเบี้ยวนัดให้ศาลพิจารณาแหล่งข่าวจากทีมงานสืบสวนสอบสวนคดีนายเปรมชัยกนสูตรและพวกเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการนัดหมายเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันที่5มีนาคมว่าการนัดหมายครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งคาดว่าทนายน่าจะพานายเปรมชัยมาเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนถึงวันนัดเพราะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงกับกองทัพสื่อมวลชนที่จะมารอสัมภาษณ์กันจำนวนมากดังนั้นคาดว่าก่อนถึงวันนัดในวันที่5มีนาคมทางทนายน่าจะประสานขอเข้าพบก่อนเวลาซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ต้องหากระทำได้ส่วนถ้าในกรณีในวันที่5มีนาคมนายเปรมชัยยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนนั้นซึ่งเท่ากับไม่ยอมมาตามหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการขออำนาจศาลออกหมายจับแต่ในคดีนี้นายเปรมชัยได้รับอนุญาตจากศาลให้ประกันตัวไปแล้วซึ่งคาดว่าอยู่ในเขตอำนาจศาลดังนั้นถ้านายเปรมชัยไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานการผิดนัดของนายเปรมชัยรายงานต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปพร้อมกันนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะสังเกตอาการคนใกล้ชิดหากผิดปกติให้พูดคุยทันทีเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายขณะที่ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตที่สายด่วน1323นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุจากกรณีข่าวการฆ่าตัวตายที่สื่อมวลชนนำเสนอทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จนั้นขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยสังเกตความผิดปกติของผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้ที่เป็นป่วยโรคเรื้อรังหากพบว่ามีการพูดคุยในทำนองสั่งเสียไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ขอให้ใส่ใจรับฟังพูดคุยเป็นเพื่อนอย่าปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้ได้มีโอกาสระบายความรู้สึกออกมาแต่หากไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบจิตแพทย์ทันทีรวมทั้งขอให้ทุกคนสังเกตตัวเองว่ามีความเครียดสะสมหรือไม่เช่นอาการวิตกกังวลมากนอนไม่หลับและหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดเช่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอพูดคุยกับคนใกล้ชิดเป็นต้นหรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323หรือแอปพลิเคชันสบายใจปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่าการฆ่าตัวตายมาจากหลายสาเหตุประมาณ50%ที่พบว่ามาจากโรคซึมเศร้าและคาดว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคซึมเศร้าถึง1,500,000คนจึงได้จัดทำโครงการค้นหาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและลดความรุนแรงที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายโดยล่าสุดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ55.40%ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่างชาติเชื่อมั่นประเทศไทยเลือกตั้งปีหน้าไม่กระทบมองบาดแข็งอุปสรรคส่งออกย้ำเป้าปี61โต108นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่านักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นกับประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีรถแมพการเลือกตั้งในปีหน้าเพราะสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของ EEC ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและล่าสุดกฎหมาย EEC ก็ผ่านความเห็นชอบจากสนช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพรวมการส่งออกของไทยในปี2561กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่108สูงกว่าหน่วยงานต่างๆที่ประมาณกันไว้6-6.5ซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยถึงจะมีรถแมพของการเลือกตั้งในปีหน้าแต่ว่าจะเห็นว่าสิ่งที่เราวางไว้เชิงโครงสร้างเป็นต่างๆเนี่ยได้ดำเนินการไปตามที่รัฐบาลได้คอมมิตหรือได้บอกชาวต่างประเทศไปว่าเราจะเดินอย่างไรนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทยซึ่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทราบเรื่องนี้ดีและบริหารให้มีความเหมาะสมจบการเสนอข่าว10:04ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN